ไม่แน่ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกมีทีวีดูป่ะนะตอนนี้เหรอฮะก็ผมว่ามีนะแต่ว่าที่ราชทัณฑ์แจ้งมาเขาบอกมีดูมือถือเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เปิดให้ดูก็คงมีอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นนะผมมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายดูอยู่แล้วนี่ขอดูหน่อยต้องดูอยู่แล้วผมว่านะคุณทักษิณกำลังดูอยู่ดูแน่นอนนะเราอยู่รอบๆตัวคุณก็คือดูท็อปนิวพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะไปดูว่าที่นายกฮะวันนี้ตัดสลับแล้วเดี๋ยวเราจะมีนายกคนปัจจุบันด้วยนะนายกลุงตู่อย่าลืมผ่านวิกฤตมาตั้งเยอะตั้งแยะนะคนปัจจุบันเนี่ยนะแต่นี่คือว่าที่นายกคนใหม่ฮะบรรยากาศสดๆนะที่พรรคเพื่อไทยในขณะนี้ฮะกองทัพนักข่าวนี่ไปดักรอฮะแล้วที่กำลังเดินมานั่นคือนายเศรษฐาทวีสินฮะที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมติเสียงข้างมากของรัฐสภาวันนี้482เสียงนะครับ482เห็นชอบครับมีส.ส.330ส.ว.152ฮะก็ผ่านเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญนะเท่ากับว่ารัฐสภามีมติเห็นชอบนี่คือการแถลงสดฮะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปก็คงขอคอยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวตามมาขอบพระคุณครับครับมีแล้วครับมีบ้างแล้วครับมีบ้างแล้วครับมีครับได้ครับค่ะที่พวกมันมีเปิดเผยได้ไหมคะถูกครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยนะฮะสดๆนะฮะครับคือไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมแต่เป็นบรรยากาศเรื่องความรู้สึกของกองเชียร์ที่สมหวังนะแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยมติเสียงข้างมากของรัฐสภาวันนี้นะฮะดูผลการลงมติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับเห็นชอบ482เสียงนะครับก็ในจำนวนนี้นะครับก็มีสสเนี่ย330นะครับแล้วก็มีสวเนี่ย152ไม่เห็นชอบ165ครับแบ่งเป็นสส152เสียงสว13เสียงงดออกเสียง81เสียงนะครับแบ่งเป็นสส13สว68ครับนี่คือมตินะก็เป็นอันว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ฮะเนี่ยกลับไปดูบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยก็เป็นบรรยากาศของการแสดงความยินดีนะฮะยังไม่มีการแถลงเพิ่มนะฮะเป็นการแถลงสั้นนิดเดียวเองเมื่อสักครู่นี้นะฮะคงเห็นว่านักข่าวเนี่ยมาเยอะแล้วนะก็ต้องออกมากล่าวอะไรบ้างนะแต่ต้องรอหลังจากนี้เข้าใจว่าคงเตรียมที่จะมีการแถลงแล้วเปิดใจให้สัมภาษณ์รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมรับพระบรมราชโองการหลังจากนี้ครับนะเพราะนั่นคือขั้นตอนที่เป็นทางการจริงๆนะฮะในแต่นี้อยู่ครบนะฮะมีทั้งคุณภูมิธรรมมีทั้งคุณอุ๊งอิ๊งด้วยเห็นไหมใช่ไหมฮะเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเพิ่งมานะฮะเนี่ยเนี่ยก็เลยได้มาอยู่ในบรรยากาศร่วมกันนะฮะแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยทั้ง2คนคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งนะหลังจากที่อุ๊งอิ๊งเนี่ยไปรับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองเมื่อเช้าแล้วก็หลังจากคุณทักษิณก็เข้าไปเรือนจำแล้วครับนะก็มาที่พรรคเพื่อไทยฮะก็มาแสดงความยินดีกับว่าที่นายกคนใหม่จากพรรคเพื่อไทยฮะนะพรรคเพื่อไทยก็จะได้กลับมาเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะหลังจากที่ว่างเว้นจากการเป็นรัฐบาลไปตั้งแต่ยุคพรรคเพื่อไทยทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะแล้วก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนิรโทษกรรมสุดซอยทุจริตจำนำข้าวนะย้ายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อย่าแล้วหลังจากนั้นก็พ้นไปเพราะถูกยึดอำนาจนะแล้วก็มีการเลือกตั้งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเพราะว่ามียุทธศาสตร์แตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยที่เราจำได้ครับแล้วเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเป็นใครล่ะมีปัญหายังไงอันนี้ต้องไม่ลืมนะฮะอย่าให้ใครมาเขียนประวัติศาสตร์แบบตัดตอนเนี่ยเสมือนหนึ่งว่า17ปีมาแล้วทักษิณไม่เคยกลับบ้านเลยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเลยมันไม่ใช่อ่ะต้องพูดความจริงกันนะแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่มีนายกที่จะมีอำนาจเต็มหลังจากนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อำนาจนั้นอย่างไรทีนี้แล้วพรรคร่วมรัฐบาลนะ11พรรคที่แถลงร่วมแล้วก็มีแถลงการร่วมกันเป็นคำมั่นเอาไว้นะนี่เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นที่พรรคเพื่อไทยนะซึ่งไม่แน่ว่าคุณทักษิณนี่แกมีทีวีดูป่ะนะตอนนี้เหรอก็ผมว่ามีนะแต่ว่าที่ราชทัณฑ์แจ้งมาเขาบอกมีดูมือถือเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เปิดให้ดูก็คงมีอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นนะผมมีเจ้าหน้าที่สแตนบายดูอยู่แล้วนี่ขอดูหน่อยต้องดูอยู่แล้วผมว่านะคุณทักษิณกำลังดูอยู่ดูแน่นอนนะเราอยู่รอบๆตัวคุณก็คือดูท็อปนิวนี่นี่กลับเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูสดๆนะถ้ามีบรรยากาศเพิ่มเติมนะเพราะว่ามีรายงานว่ามีพรรคการเมืองอื่นๆก็เดินทางมาที่นี่ครับนะเดี๋ยวจะมีการแถลงร่วมกันให้กำลังใจคุณเศรษฐาอย่างไรหรือไม่ฮะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะนี่คือบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยวันนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบกับภาพบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองวันนี้นะที่คุณทักษิณกลับมาฮะคือบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นทั้งสองที่ฮะแม้ว่าคุณทักษิณจะไม่ได้ไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยด้วยฮะเพราะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วแต่บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยวันนี้เท่ากับว่าสปอตไลท์แห่งอำนาจรัฐเนี่ยจับไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยฮะหลังจากนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนะ
จะใช้อำนาจรัฐอย่างไรจึงจะไม่ถูกครหาว่าเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรแล้วจะไม่พาบ้านเมืองกลับไปติดหล่มความขัดแย้งอย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยฮะนะเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่เห็นภาพคุณเศรษฐาแล้วนะฮะเดินไปแล้ว